ของรายการลูกทุ่งเงินล้านค่ะเวทีประกวดวงดนตรีลูกทุ่งที่มีเงินรางวัลมากที่สุดถึง1ล้านบาทและตอนนี้นะคะน้องๆของเราก็พร้อมแล้วที่จะทำการแสดงการกับจบเพลงถนัดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามให้กำลังใจพวกเขากันเลยค่ะบทเพลงขาดคนหุงข้าวคำร้องทำนองโดยชวนชัยฉิมพวงทีมบางน้ำเปรี้ยววิทยาจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้เลือกบทเพลงนี้มาในโจทย์เพลงถนัดช่างเหมาะเจาะเหลือเกินที่ไปชนกับเพลงเร็วของคู่ต่อสู้เมื่อวานนี้วันนี้ไปดูกันว่าการเตรียมตัวเป็นอย่างไรกันครับวันนี้ก็ค่อนข้างเต็มที่ครับผมก็ค่อนข้างมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับเนื้อเพลงยากตรงไหนแล้วก็เพลงนี้จะเอาชนะคู่แข่งยังไงบ้างครับเพลงนี้มีท่อนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าถ้าร้องดีร้องได้มันสามารถเอา ชนะใจกรรมการแล้วก็สามารถผ่านไปได้แน่นอนครับขาดคนหุงข้าวของทีมนี้จะทำให้คณะกรรมการลืมขาดคนหุงข้าวของเพลงเร็วของคู่แข่งหรือเปล่าไปดูกันเลยว่าบางน้ำเปรี้ยววิทยาจากจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้ใจคณะกรรมการหรือไม่ไปฟังผลงานของพวกเขากันครับขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพ่อแม่ท่านแก่ท่านเฒ่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุ่งพี่เอ๋ยก็งานนั่งนุ่งทุกวันที่ยุ่งขาดคนปลอบใจคุณแม่ท่านเคยบอกเราอยากให้เจ้ามาเป็นสะใภ้คุณพ่อท่านก็โอเคเจ้ามาเป็นเพื่อนร่วมตายลำบากเพียงใดจะไม่บ่นให้รำคาญมาสิมามาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้านมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาที่จะเป็นฝ่ายขาดทุนใจใช้นามสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารับพี่เถิดในยอดชีวามาสิมาเป็นคนเดียวกันมาเป็นแม่บ้านมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยพลันจะได้มาช่วยรักษาบ้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาที่จะเป็นฝ่ายขาดทุนจะให้ใช้นามสกุลโดยไม่คิดมูลค่ามารักพี่เถิดแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นคนเดียวกัน